เราได้เจอกับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถามประเด็นนี้เลยนะว่ามีความเห็นอย่างไรการที่ประชาธิปัตย์นั้นเสนอชื่อของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมานั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมการท่านก็บอกว่าไม่ขัดแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะกรรมการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็มีทั้งคนในแล้วก็คนนอกแต่ว่าตัวประธานเองเนี่ยนะครับเห็นว่าควรที่จะเป็นคนนอกเพราะว่าจะได้ป้องกันการมีส่วนได้เสียนั่นเองครับมาติดตามการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับซึ่งได้พูดถึงประเด็นสัดส่วนกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด49คนโดยพรรคร่วมรัฐบาลได้มา18คนฝ่ายค้าน19คนว่าในส่วนของครม.จะขอคืนโควต้า6คนให้กับวิปรัฐบาลส่วน6คนที่เหลือครม.จะให้ตัวแทนองค์กรอิสระสว.และฝ่ายกฎหมายรัฐบาลเป็นกรรมาธิการแทนเหตุเพราะครม.ไม่มีเวลาแม้ตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็ตามเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่หลายคนก็ไปเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบรายจ่ายประจำปี2563แล้วก็ติดภารกิจอื่นๆนะครับก็เลยจะให้โควต้าแบบนี้คืนนั่นเองพร้อมกันนี้อาจารย์วิษณุยังชี้แจงเหตุผลที่จะให้สว.องค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.ปปช.เข้ามาเป็นกรรมาธิการนะครับเพราะว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนพรรคประชาธิปัตย์การที่เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคมาเป็นประธานกรรมาธิการนั้นและพรรคร่วมฝ่ายค้านรวมไปถึงสังคมก็เห็นด้วยตนเองบอกว่าไม่ขอตอบเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมาธิการที่จะโหวตกันเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ไม่ขัดข้องหากนายอภิสิทธิ์นั้นจะมานั่งเก้าอี้ประธานครับไม่มีความเห็นในส่วนนี้ครับตรงนี้แปลว่าเป็นเรื่องของหมายถึงครม.นะไม่มีความเห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องดู49คนแล้วเขาก็โหวตกันเองใน49คนรัฐบาลไม่ได้ไปโหวตด้วยฉะนั้นก็สุดแท้แต่ก็มีชื่อนายกอภิสิทธิ์อยู่ก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องทุกคนรับทราบก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้ประเทศท่านก็ยืนยันนะครับว่าคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็มีทั้งคนในและคนนอกสภาแต่ยอมรับว่าประธานเนี่ยเป็นคนนอกเพราะว่าป้องกันการมีส่วนได้เสียแต่วันนี้การตั้งคณะกรรมการไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญเป็นเพียงการติดตามยติเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นดังนั้นคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นประธานขอแค่มีมนุษยสัมพันธ์พูดจาโน้มน้าวคณะกรรมการได้ก็พอพร้อมกับยกตัวอย่างนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าเมื่อทางตันนายมีชัยก็สามารถยกเหตุผลพูดจาโน้มน้าวให้สมาชิกเห็นชอบด้วยนั่นเองครับ